สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อป CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ลำเฮดเดอร์089-926-1542มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4มักตามในข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับกลับมาในเบรกนี้ผมย้ำอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้หลายคนดูสครูปไปแล้วที่ผมถามคำถามจาก CGC Kristen Gas Costing นะครับมูลค่า 25,000 บาทแจกฟรีนะครับ2รางวัลผู้ชมส่ง SMS มาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราด้วยการตอบว่าร้านชื่อร้านอะไรนะมาร์ตินมาร์ตินครับตั้งอยู่ที่ไหนใครดูสครูปต้องรู้แน่นอนครับนะฮะเมื่อกี้นี้สกู๊ปออกไปแล้วนะครับส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวเราคัดเลือกผู้โชคดีนะครับรับเครือบแก้วมูลค่า 25,000 บาทฟรี2รางวัลมูลค่ารวมก็ 50,000 บาทเลยทีเดียวใช่ครับนะครับมาในเบรกนี้ก็เปิดรับสายคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานเราเกริ่นกันไปแล้วครับเรื่องราวของการเปิดตัวครับที่เรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์องค์การรถปิกอัพเลยดีกว่าใช่เมื่อ Mercedes-Benz ลงมาลุยกับตลาดรถปิกอัพจะเกิดอะไรขึ้นกับ Mercedes-Benz X-Class ครับพี่เอ็กว่าไงกับ Mercedes-Benz X-Class จริงแล้วจุดกำเนิดของการพัฒนารถรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นจะเห็นได้ว่ารถหรูในหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายโมเดลซึ่งบางโมเดลเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆกันจนเราบางทีเราแยกไม่ออกซึ่งการพัฒนารถในแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยรถยนต์มีไม่กี่รุ่นแล้วก็การจะเปลี่ยนโมเดลแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้เวลานานครับอย่างภาพที่เราเห็นก็คือ Mercedes-Benz นะครับจับมือกับ Nissan Leno นะครับในการพัฒนารถปิกอัพที่เป็นรถปิกอัพที่หรูนะครับแล้วก็แฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Mercedes-Benz คือจะแอบบอกว่าประตูมันเหมือน NP 300ใช่ครับใช่มั้ยโครงสร้างแพลตฟอร์มอ่าคันนี้ยังคงโครงสร้างหลักๆแล้วเนี่ยนะครับภายในที่เราเห็นในของ NP 300 Nissan Navara ใหม่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็การปรับจูนโดยเฉพาะความหรูหราภายในและระบบการขับขี่การควบคุมการขับขี่และเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนเนี่ยใช้ของ Mercedes-Benz นะฮะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าโดยรวมใช้แพลตฟอร์มของ NP 300 Nissan ใช่ Nissan Navara เนี่ยคือโครงสร้างเอาไปดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่ช่วงล่างใหม่โดย Mercedes-Benz แล้วก็มี Leno ด้วยนะนอกจาก Mercedes-Benz นี่ก็จริงๆแล้วยังมีตัว Leno ที่เป็นใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ NP 300แล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่รถคอนเซปต์นะครับนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะยังเป็นทางการแล้วใช่ไหมยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะครับยังเป็นคอนเซปต์อยู่อ๋อคอนเซปต์ใช่มั้ยซึ่งจะขายปีหน้าจะขายปีหน้าใช่แต่เขาเปิดตัวไปแล้วว่าเปิดตัวคอนเซปต์ไปแล้วว่าปีหน้านี่มาแน่หลักๆแล้วก็จะมีการดีไซน์อยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นคนเมืองนะครับเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่สไตลิสเอ็กซ์โพเลอร์หมายความว่าจะเป็นลักษณะของการเดินทางในเมืองเป็นส่วนใหญ่กับอีกรุ่นนึงก็คือออฟโรดจ๋าเลยก็คือเป็น powerful adventure tourer เลย adventure เลยนะครับเป็นรถออฟโรดที่ดุดันอันนี้ก็คือเป็นตัวในเมืองนะครับคือสไตลิสเอ็กซ์โพเลอร์ล้อนี่ขนาด22มั้ยฮะดูเต็มมากเลยนะ122นิ้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกแล้วนะฮะที่รถปิกอัพในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสามารถอัพไปใส่ขอบ22ได้เพราะว่าในการออกแบบคอนเซปต์เนี่ยสามารถที่จะรองรับแบบนี้อยู่แล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือ NP 300เนี่ยใส่122ได้เลยล่ะสามารถที่จะ
ปรับช่วงล่างอีกนิดหน่อยก็รองรับการใช้ล้อใหญ่ๆได้นะฮะงี้รีบซื้อ NP 300เก็บไว้ก่อนได้ไหมเอ้ยแต่ว่าจุดหลักเลยก็คือมันเป็นกระบะที่ดูหรูหราขึ้น Mercedes-Benz ต้องการที่จะขยายตลาดในกลุ่มนี้แต่ว่าชื่อยังเป็นทางการเรายังไม่รู้นะครับแต่ชื่อที่เป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็น X-Class นะครับเป็น Pickup Conceptนะครับแต่ชื่อบางคนอาจจะบอกว่าเป็น GLT หรือเปล่าที่ต้องลองดูอีกทีนึงอย่างเป็นทางการปีหน้าแต่ตลาดที่จะทำตลาดขายจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีในบ้านเรานะเขาบอกว่าจะขายในภูมิภาคในยุโรปก่อนเลยในปีหน้าในแอฟริกาใต้ตะวันออกกลางออสเตรเลียนะครับแล้วนอกจากนั้นจะขายในภูมิภาคอเมริกาใต้ต่อเนื่องนะครับในปีถัดไปไม่ต้องกลัวหรอกขายที่ไหนก็ได้เดี๋ยวประเทศไทยเข้ามาแน่ครับผมMercedes-Benzประเทศไทยไม่เอามาเดี๋ยวเกรเข้ามาแน่ผมว่าช่วงล่างน่าจะต่างข้างหลังมากกว่ามั้งฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยด้านหลังต้องเป็นคอยสปริงแล้วนะต้องเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นคงไม่ใช้แหนบแน่แต่สิ่งที่เรามโนภาพก่อนเลยก็คือในเรื่องของภายในนะครับมันต้องมีความหรูหราอลังการอย่างเช่นหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็เป็นหน้าจอแบบยกลอยตัวแบบ Mercedes-Benz ยุคใหม่ที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะฮะจริงๆมีต้องมีภาพที่เป็นเรโนก็หล่อนะเป็นโลโก้เรโนเต็มกระจังเลยเค้าก็หล่อไม่เบาเหมือนกันใช่ฮะเดี๋ยวเราติดตามความเคลื่อนไหวของpick up Mercedes-Benz กับ Renault มาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตรับสายก่อนคุณศิรนาถป่ะฮะศิวนาถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศิวนาถครับศิวนาถครับผมว่าครับศิวนาถครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับคุณศิวนาถต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะครับแล้วก็ฟังเราทางโทรศัพท์เหมือนกันเสียงมันดีเลยยินดีครับ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 ผมศิวนาถนะครับครับเชิญครับคือประเด็นผมเนี่ยผมใช้นิสสันเทียน่านะครับครับตัว230 JS V6 นะครับครับพอดีท่านผู้ดำเนินรายการคนกลางเนี่ยผมชอบมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ครับคือประเด็นปัญหาของผมเนี่ยปรากฏว่าตอนเช้านี่นะฮะเวลาผมเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะดังตุ้งแต่มันดังไม่แน่ไม่นอนนะฮะใช่ไหมฮะแต่เวลาขับเครื่องตามปกติก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะผมเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วทำไมมันถึงเสียงดังนะครับหนึ่งแล้วนะครับครับหนึ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วสองปัญหาการใช้ระบบตอนนี้ปรากฏว่าโอ้หลายที่เนี่ยเขาแจ้งให้ทราบว่าตัวตั้งโซ่ผมเนี่ยมันเสียแต่เขาบอกว่าพอขับได้เรื่อยๆพี่ไม่ต้องไปซิ่งมากอะไรมากในส่วนของเครื่องยนต์เพราะว่าตัวตั้งโซ่เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ใต้เครื่องเวลาที่จะเปลี่ยนตัวตั้งโซ่เนี่ยมันต้องยกเครื่องออกมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าไปที่ศูนย์เนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายสูงมากราคาตัวตั้งโซ่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าค่าแรงในการยกเครื่องกลับเข้ากลับต่ออะไรพวกนี้ uh-huh. ก็หลายหมื่นเหมือนอยู่เหมือนกันครับครับผมก็เราจะเรียนถามผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านนี้นะครับว่าไอ้ตัวตั้งโซ่ที่มันเสียงดังเนี่ยผมขับตาปกติเนี่ยแล้วมันจะมีผลต่อเครื่องยนต์อะไรหรือเปล่านะนะครับครับครับผมรบกวนทางท่านผู้ดำเนินรายการแล้วกันนะผมขออนุญาตฟังคำตอบทางทีวีแล้วกันเพราะว่าผมติดตามตั้งแต่ตอนที่เกียร์เรื่องทอร์คเรื่องอะไรพวกนี้ผมติดตามมาตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวนิดนึงขอบคุณมากนะครับก่อนวางพี่ขอวางขอข้อมูลนิดนึงเฮียโง่ได้ครับยินดีครับยินดีครับรถคันนี้ใช้มาประมาณกี่กิโลแล้วฮะกี่ปีแล้วฮะรถคันนี้ใช้มาประมาณ104,000ครับ104,000จะเข้า105,000แล้วครับพี่แล้วกี่ปีแล้วครับรถปี06ครับพี่ก็ตอนนี้ประมาณ10ปีแล้วครับโอเคนิดนึงตอนที่จอดที่เข้าเกียร์ R แล้วมีเสียงเนี่ยจอดพื้นราบไหมฮะหรือว่าจอดพื้นจอดพื้นปกติในบ้านฮะในบ้านได้ครับแต่แล้วโอเคคือเป็นคือเวลาจะถอยเวลาจะถอยหลังให้มันลงตัวนิดนึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังตึ้งผมก็เฮ้ยเป็นไหลขึ้นมาแต่เวลาขับเคลื่อนตามปกตินะเวลาขึ้นทางชันอย่างขึ้นทางด่วนในชันๆเนี่ยหรือว่าขึ้นโทเวเนี่ยผมก็ปรับมาที่ตัว D3 อ่ะแล้วก็พอขึ้นปกติเสร็จปุ๊บกําลังจะขึ้นเนินผมก็เข้า D ตามปกติของผมเพราะไม่อยากให้เกียร์มันทำงานหนักเกินไปนะครับโอเคเอางี้เรียกเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องก่อนฮะครับผมก็ตัวตั้งโซ่ใช่มั้ยฮะครับก็อย่างที่ศูนย์เขาแนะนำมาถูกอย่างที่ช่างแนะนำมาถูกต้องแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผมจำเป็นที่จะต้องเอายกเครื่องออกมาแต่การยกเครื่องก็จะมีหลายวิธีนะครับอาจจะยกมาทำข้างนอกเลยหรือยกลอยแล้วก็เปลี่ยนนะครับซึ่งแต่ละที่ก็มีวิธีที่แตกต่างกันแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าเป็นการทำที่ค่อนข้างยากถ้าจำเป็นที่ต้องทำจริงๆเนี้ยครับ
มาคุณต้องทำตัวอื่นด้วยอย่างเช่นการรั่วซึมควรจะทำพร้อมกันไปเลยมองงานอื่นไปด้วยมองงานอื่นผู้การศูนย์นิสสันนี่พูดเหมือนกับทางคุณพี่เปี๊ยบเลยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคือพยกเครื่องมาเสร็จปุ๊บอะไรที่มันจะต้องแมนเทนแนนซ์เขาจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับพี่บอมมีอะไรเสริมไหมครับมันคือทำทีเดียวแล้วมันคุ้มไง คือเข้าใจเครื่องเทียน่าเนี่ยเคยเจอมาแล้วอาการเนี้ยมันต้องยกออกมาก็จะมีวิธียกออกเลยหรือว่าจะหย่อนเครื่องลงล่างก็แล้วแต่วิธีของช่างนะครับแล้วมันคือมันเสียค่าแรงแล้วหนึ่งค่าแรงมันค่าแรงแพงเท่ากับค่าแรงเปลี่ยนเครื่องเลยอ่ะใช่เพราะมันยกเครื่องเพราะนั้นเขาก็เลยแนะนำพี่ฮะไม่คือค่าแรงเปลี่ยนเครื่องก็ไม่ได้จริงก็ไม่ได้แพงมากนะพี่ก็รับได้จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 ค่าแรงยกขึ้นลงเนี่ยคือประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้บังเอิญว่าเครื่องตัวนี้มันทำอยู่ในรถไม่ได้มันก็เลยต้องมาเสียตรงนี้บางร้านอาจจะคิดไม่ถึงก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็เวลาทำทั้งทีแล้วเห็นด้วยว่าต้องไหนๆก็ยกมาแล้วเนี่ยก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเลยทีเดียวครับผมนะงั้นเดี๋ยวขอเวลาที่ไปที่ศูนย์ใช้ระยะเวลานานไหมครับสัก2วันได้ไหมครับไม่น่าทันครับน่าจะมี3วันถึง5วันอย่างน้อยๆเป็นอาทิตย์นะครับอย่างเร็วสุด 4-5 วันน่ะเอางี้แนะนำเลยนะถ้าคุณจะทำเนี่ยไหนๆจะทำในระบบเกียร์ที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงเพราะว่ารถยนต์นิสสันเนี่ยเทียน่าเนี่ยเวลาที่เกียร์มันเสียเนี่ยโอลิงมันจะแข็งตัวที่เจอบ่อยๆโอลิงแข็งตัวแล้วก็กรองมันจะสกปรกพอสกปรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในการเข้าเกียร์เนี่ยจะมีปัญหานะครับครับทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำนะครับคุณยกทั้งเครื่องทั้งเกียร์มาทำทีเดียวเลยทีเดียวเลยเนี่ยผมคิดเหมือนกันใช่เพราะว่าเกียร์ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่อย่างนี้ยกแก้ไขเรื่องแนะนำนะแนะนำเปลี่ยนประเกนชุดใหญ่เลยเพราะประเกนชุดใหญ่เนี่ยในระบบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมียางซีนต่างๆนะครับยางฝาวาล์วซีนหน้าเครื่องอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นอ่ะทีเดียวแล้วก็ตัวเกียร์โต้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมเฮงหงลูกนึงประมาณ 20,000 กว่าบาทค่าซ่อมตัวเนี้ยนะโอเวอร์ฮอนเกียร์เนี่ยแล้วตอนนี้ถ้าพี่ผมถามแทนพี่เลยนะถ้าพี่ก็ขับต่อไปเป็นอะไรไหมตอนนี้มันก็จะเสียขึ้นเรื่อยคือการดังของโซ่หรือเอาเลขแยกก่อนโซ่ก่อนตัวโซ่ก่อนในส่วนของโซ่เนี่ยก็คือถ้าสมมติการดันมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะเกิดการแกว่งของตัวโซ่ทามมิ่งองศาการเปิดปิดของวาล์วจะเพี้ยนไปอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องของเดินเบาไม่เรียบก่อนเดินเบาสั่นเดินเบาสั่นไม่เรียบนะฮะหรือรอบสูงบางทีเรากระชากมาเนี่ยบางทีมันจะข้ามมันจะข้ามหรือข้ามจังหวะจุลระเบิดใช่เรียกมาข้ามอันตรายคือยันนะฮะแต่ถ้าขับปกติรอบไม่สูงใจเย็นพี่ขับปกติรอบไม่สูงยังขับได้อยู่นะตอนนี้ใช่อันนี้ที่เราพูดเนี่ยมันถึงกรณีที่ไปลากรอบสูงขับความเร็วสูงถ้าใช้งานปกติไม่เกิน120อยู่แล้วถ้าในเมืองขับไม่ได้ไปไหนไกลคืออย่างนี้ครับรถเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็ต้องมีเสียนะยิ่งใช้งานในเมืองเนี่ยซีนต่างๆจะแข็งตัวมากกว่ามันร้อนใช่ทำซะเถอะฮะดีกว่าไปเสียกลางทางแล้วก็ไปนั่งทำต้องยกผมแนะนำผมว่าทำข้างนอกถูกกว่าเข้าศูนย์ใช่ครับนะจริงแล้วไอ้ส่วนเดี๋ยวขอความรู้เขาช่วยแนะนำด้วยได้ไหมครับที่ไหนดิเดี๋ยวนะผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดเกียร์แล้วทั้งถามเกียร์นี่มันต้องทำเลยไหมอย่างอาการที่พี่ก็บอกเข้าเกียร์ถอยแล้วเป็นเนี่ยผมว่าน่าต้องเริ่มทำเลยไหนยกแล้วใช่ไหมทำทีเดียวแล้วถ้าทำที่ยังโง่ได้ไหมมาถึงยกเกียร์แล้วก็ส่วนเครื่องยนต์ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยทำได้ครับทำได้เหมือนกันแต่เวลาในการทำค่อนข้างนานขอเวลาหน่อยประมาณกี่วันพี่หมอเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์พี่อยู่แถวไหนอ่ะอยู่กรุงเทพป่ะอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพโซนไหนครับผมอยู่ดินแดงครับพี่ครับอ๋อดินแดงถ้าไปอู่เฮงโง่ก็ต้องไปแถวฝั่งธนนะใช่ครับเท่าไหร่นะจรัญเท่าไหร่นะไม่ใช่เพชรเกษม69เพชรเกษมพูดผิดเพชรเกษม69อ๋อก็แถวน้องแขมอ่ะครับใช่ๆๆผมขอก็จะให้เบอร์ทางนี้หรือว่าจะให้นอกรอบเดี๋ยวนี่อะไรผมให้เบอร์ที่ร้านเฮงโง่แล้วลองโทรคุยกันดูนัดกันดูว่ายินดีครับยินดีต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับได้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอให้เลยเบอร์นี่ฮะอู่วินพระเบกเกียร์ออโต้พาวเวอร์02เนี่ยครับตรงไหนเอ่ยอ๋อหน้าจอผมเห็นแต่เบอร์530นะที่หน้าจอเนี่ยตรง SMS นะครับข้างล่างตรง SMS ฮะหน้าจอฮะ4
หน้าจอนี่มีแต่เบอร์ SMS นะครับไม่ใช่ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวท้ายรายการจะขึ้นให้ใหม่อีกทีอ๋อเฮลเออใช่ใช่อูวินพระเบกเกียวโซ่พาวเวอร์หรือเปล่าใช่ฮะใช่ครับนี่แหละอ๋อเนี่ยเออ421นะครับครับ1928ครับใช่ฮะเนี่ยเบอร์ที่โง่เลยผมบอกว่าขอสายไงโง่แล้วกันมาจากทางสปีดทอล์กได้มั้ยครับได้เลยฮะยินดีเลยฮะแต่โอ้ต้องกราบขอบพระคุณทางผู้ดำเนินการทั้ง3ท่านเลยนะครับครับครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่แนะนำให้เพราะว่าเข้าศูนย์เนี่ยผมว่าค่าใช้จ่ายน่าจะเฉพาะค่ายกเครื่องแล้วอีกอันหนึ่งคือศูนย์บริการก็ต้องบอกว่าเพราะนี่ผมไม่ได้นี่คือเป็นหลักการทำงานของศูนย์บริการนะเขาไม่ซ่อมอะไรอ่ะสมมติว่ายกขึ้นมาแล้วแล้วมันมีอย่างอื่นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเขาจับเป็นอย่างเดียวผมว่าไปกลับแล้วเบ็ดเสร็จนั้นหลายหมื่นแน่นอนใช่ครับทำข้างนอกแล้วอาจจะชิ้นส่วนบางอันอาจจะใช้ของเทียบได้ได้หรืออะไรที่มันยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ซ่อมแซมได้ใช่ครับใช่ไหมดูแล้วน่าจะมีชุดยางแท่นเครื่องด้วยนะครับนี่แหละผมแท่นเครื่องแพงนะผมโดนแท่นเครื่องเทียน่าเข้าไปก็ตัวหน้ารถกระหลังแพงนี่แหละช่างศูนย์เนี่ยยกเครื่องเขาจับเปลี่ยนแน่นอนแท่นเครื่องแท่นเกียร์เฉพาะโดนแค่อะไรแท่นเครื่องแท่นเกียร์อย่างเดียวนะไม่ลงค่าแรงนะหมื่นกว่าเป็นหมื่นแล้วนี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าทำข้างนอกแท่นเครื่องบางทีอาจจะยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ต้องยกเครื่องเดี๋ยวมาเปลี่ยนทีหลังได้เราเซฟงบไปก่อนแล้วก็มีวิธีอย่างที่บอกว่าซ่อมข้างนอกที่ให้โง่ก็ทำได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องดูก่อนครับนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บางเรื่องนะครับหลักการทำงานของศูนย์บริการเราก็เข้าใจนะครับเขาต้องการให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับรถสำหรับผู้ใช้ที่เป็นลูกค้านั่นเองแต่ว่าเขาไม่มีนโยบายในการซ่อมนี่แหละปัญหาอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ